ครับสวัสดีแฟนรายการตู่วัดฟันครับวันนี้เป็นวันที่14พฤษภาคมแจ้งเหตุการณ์โควิดที่พี่ตู่บอกว่าเราเหลืออีกนิดเดียวนะครับเรามีผู้ติดเชื้อใหม่แค่ท่านเดียวใกล้เข้าไปอีกนิดนึงเมื่อวานนี้ศูนย์เลยเรายังเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกครับรายการตู่วัดฟันวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาเมื่อก่อนนี้ก็ออกพาพวกเราไปเที่ยวกันอยู่บ่อยๆตั้งแต่มีโควิดชีวิตเราก็เปลี่ยนไปเลยนะครับพี่ตู่ก็เลยไม่ได้ออกไปไหนแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาพี่ตู่ได้ไปเที่ยวเวียดนามเป็นทริปสุดท้ายของการเดินทางวันนี้พี่ตู่จะมาเล่าเรื่องที่ดานังประเทศเวียดนามนะครับกับการเดินทางในช่วงก่อนโควิดได้เวลาเอาหน้ากากออกแล้วเวลาเราอยู่ในนี้ในห้องของเราคนเดียวเราก็เอาออกได้แต่เวลาเราเข้าไปอยู่ในสังคมอย่าก็อย่าลืมพกหน้ากากด้วยนะครับมาฟังพี่ตู่เล่าเรื่องการไปเที่ยวดานังแต่ประเทศเวียดนามในเวียดนามเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนคือมีเวียดนามทางเหนือเวียดนามใต้แล้วก็เวียดนามกลางทุกทริปที่พี่ไปได้ไปมาแล้วแต่ที่ยังไม่ได้ไปทริปนี้ก็คือไปเวียดนามตอนกลางก็คือไปเที่ยวที่ดานังนะครับดานังเนี่ยก็เป็นทริปที่น่าสนใจทริปหนึ่งที่พี่อยากเดินทางไปพี่เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับสู่สนามบินดานังสิ่งแรกที่เขาอยากจะพาเราไปเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจที่ดานังก็คือพาเราไปเที่ยวที่เจ้าภูเขาหินอ่อนอันนั้นก็จะมีเจดีย์มีอะไรเขาเรียกดินน้ำลมไฟของเขาเนี่ยก็ทำให้เป็นสัญลักษณ์ของการไปที่นั่นแล้วก็เราก็จะได้ความร่ำรวยกลับมาแถวนั้นมีของที่ระลึกขายก็ใครอยากได้สินค้าที่ทำมาจากหินอ่อนแถวนั้นก็จะเยอะมากการไปที่นั่นเขาพาเราไปขึ้นกระเช้าขึ้นแต่เสียตังค์แต่ลงไม่ต้องเสียตังค์ลองขึ้นทุกคนถูกบังคับขึ้นหมดความสูงก็แค่สามชั้นที่จริงเดินขึ้นก็ได้นะแต่ก็จะเหนื่อยเวลาเราไปเที่ยวเราก็ไม่อยากที่จะเหนื่อยใช่ไหมครับตรงนั้นเราขึ้นไปข้างบนนะเราก็จะเห็นทะเลอยู่ข้างหน้าเลยนะครับไอ้ตรงนั้นอยู่แถวทะเลจีนใต้ของเรานั่นแหละครับMy art knew that is what I held on to, but you let go. You were all my art knew that is what I held on to, but you let go. Why do I make things complicated?Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor. Something to save us, close but we're strangers. Feel like we're far apart. Stripping down.จะพาเราไปนั่งเรือตะกร้าเขาให้เราไปล่องแม่น้ำเป็นที่เดียวนะมันในโลกที่เราลงไปเรือตะกร้าเมื่อก่อนเนี้ยที่พี่ตู่จำเรื่องราวที่เขาเล่ามาว่าไอเรือตะกร้าเนี่ยมันเป็นเรือที่เขาห้ามคนเวียดนามพายเรือไปไหนห้ามจับปลาคนเวียดนามก็มีอุสโลบายก็คือเอาตะกร้าเนี่ยแหละมาทำเป็นเรือคนเวียดนามฉลาดไงนะอเมริกาลบกับอเมริกายังสู้ไม่ได้เลยนะเขาไม่ให้ใช้เรือเขาก็ใช้ตะกร้าแทนที่เที่ยวเรือตะกร้ามาอยู่ที่หอยอันคนที่เวียดนามเนี่ยเขาดีอย่างหนึ่งนะครับเขาให้ความสนใจเขาการตลาดเขาดีอ่ะเราไปที่นั่นเขาก็พูดภาษาไทยร้องเพลงไทยคนจีนมาก็จะร้องเพลงจีนถ้าไปเวียดนามไม่ได้ไปเรือตะกร้าเนี่ยไปไม่ถึงนะครับถ้านั่งเรือประมาณสัก40กันนาทีนะครับในการล่องอยู่ในแม่น้ำThank you.
กยศนะครับนะฮะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่หมู่บ้านกำธารวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองเดินกระด้งกันนะฮะเราก็จะล่องเดินนะครับตามเขตป่าต้นจากตามคลองน้ำสวยๆนะครับนะแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆกันครับนะคุณผู้ชมกันดูครับบรรยากาศนั่งเลยกระด้งก็คงทุกคนจะคงจะสนุกกับการได้มาเที่ยวที่เวียดนามกับพี่ตู่นะครับแล้วก็เราก็จะกลับไปพักแล้ววันนั้นที่พักที่เวียดนามวันนั้นที่ไปพักอยู่ที่โรงแรมอนันตราที่หอยอันตรงนั้นน่ะเป็นแหล่งที่ทุกคนไปช้อปปิ้งกันน่ะมันเหมือนกับไปพัทยาอะไรประมาณนี้แหละผู้คนจะเยอะของกลางคืนก็จะมากทีนี้จะมาพักห้องนี้ห้อง226หน้าตาที่โรงแรมอันันตรานะครับเป็นโรงแรมแบบ5ดาวมีสันโอเคแล้วนะครับอาจารย์มาพักคืนแรกเขาให้พี่ทันเนี่ยคล้ายๆหน้าตาต้องเก็บปากหม้อบ้านเรานะครับครับแรกสำหรับเย็นนี้แล้วครับมาครับเชียร์กันด้วยกันครับแป้งออกเหนียวๆแล้วก็นุ่มนวลจานแรกเขาก็เป็นซีบัสสลัดนะครับหน้าตาเป็นเหมือนกับบัณฑิตมันญี่ปุ่นนะครับเหมือนปลาปลากระเป้าหน้าตาอย่างนี้ครับซีบัสเข้ากันได้ดีนะครับซีบัสสลัดหนังมันจะเหนียวหน่อยแต่เนื้อมันก็จะหวานนะครับอ่ะอีกเมนูนึงค่ะให้เรากินซุปนะครับลองดูก่อนรสชาติดีครับอีกเมนูนึงที่เวียดนามเนี่ยจะมีเส้นเหมือนเส้นเล็กบ้านเรานะครับกับบะหมี่เนี่ยเป็นเส้นคล้ายๆเฝอแล้วก็จะมีคล้ายๆส้มจี๊ดบ้านเราเนี่ยส้มจี๊ดก็เหมือนมะนาวบ้านเรานะก็บีบลงไปเนี่ยเสร็จแล้วก็คนที่ชอบกินเผ็ดก็เขี่ยพริกลงไปบางคนก็จะทานเค็มเขาก็จะมีซอสเป็นซีอิ๊วดำก็ใส่ไปสักหน่อยนึงเนี่ยแค่นี้นะครับแล้วก็คลุกก่อนให้มันจะน้ำมะนาวเมื่อกี้มันก็จะลงไปข้างล่างแล้วก็ลองชิมดูนะกับเมนูกินเส้นแบบคนเวียดนามรสชาติใช้ได้ครับสำหรับอาหารที่นี่เส้นเขาจะเล็กๆ เหมือนเส้นเล็กบ้านเราแต่เขาจะหนากว่าเหนียวกว่านะนุ่มกว่าครับก็ได้เวลาเมนคอร์สสำหรับพี่ตูนแล้วครับมือนี้ก็กินไปง่วงไปแล้วทีเนี้ย เดินทางทั้งวันแล้วก็เหลือเมนูทานเนื้อแล้วลองชิมกับดูที่เนื้อเขาก็จะสุกถ้ามากกว่าแค่พอทานได้นะครับสำหรับพี่ตูนถามว่าเราว่าอร่อยไหมเฉย
แต่บรรยากาศที่นี่เขาดีนะครับมื้อนี้ก็แค่นี้ครับเดี๋ยวกลับไปพักแล้วพรุ่งนี้ไปกันต่อนะครับครับมอร์นิ่งตอนเช้านะครับวันนี้ก็อยู่โรงแรมอนันตรานะครับวันนี้จะต้องเดินทางไปขึ้นเขาดูบรรยากาศโรงแรมกันก่อนนะครับเช้านี้โรงแรมที่นี่มันเป็นโรงแรม5ดาวนะครับห้องพักก็จะสวยมากนะครับการเดินทางก็สนุกดีนะครับสำหรับทริปเดินทางมาเวียดนามวันนี้อาหารเช้าของพี่ตู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวรีบทานแล้วเดี๋ยวจะต้องรีบไปขึ้นรถแล้วครับเดี๋ยวลองชิมไส้กรอกที่นี่ก่อนอาหารเช้าอืมมาเนี่ยก็กินไอ้ขนมปังฝรั่งเศสอย่างนี้นะครับกินข้าวไก่ทุกอย่างลงไปในนี้อืมแล้วใครชอบอาหารเช้าครับนี่นะครับขนมปังฝรั่งเศสสักก้อนหนึ่งก็โอเคเลยอร่อยมากอืมตรงนั้นแหละที่หอยอันเนี่ยมันจะมีแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญคนมักที่จะไปดูหินอ่อนกับหยกบางคนก็ซื้อหยกกลับมาเยอะนะครับที่นั่นหยกราคาไม่แพงแล้วก็หินอ่อนก็ราคาถูกมากพระพุทธรูปแบบบ้านเราก็มีซื้อกลับมาที่เมืองไทยกันเยอะBloodstream, just trying to make the most of it. Babe, I miss your body. You make some kind of fire within me. It's almost like it's burning through my skin. Make myself feel warmer when you're near. Whenever you're near.ที่หนึ่งที่จะต้องไปก็คือบันดาฮิวไงใครจำภาพที่เวียดนามได้คือภาพที่เป็นมืออย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสะพานเนี่ยอย่าอยู่ที่บันดาฮิวในช่วงที่พี่ไปที่บันดาฮิวตอนนั้นอากาศมันแค่เย็นๆยังไม่ถึงกับหนาวมากนะครับไปดูภาพที่พี่นำเสนอในรายการตู่มาฟันนะครับ Cuz I'm falling in the snow is getting me deep You make some kind of fireตอนนี้พี่ตู่ก็มาถึงที่บันนาชิวนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของคนที่นี่แล้วครับเราอยู่ที่หอยอันนะครับStay by my side. Come close. I wanna be by your side. Wanna be by your side. Come close. Get under my skin. Give me a piece of your mind. Just for a while. Stay by my side. Wanna be by your side.คนเยอะมากเลยที่นี่ If you two knew you was coming over that would be a problem yeah. If our friends knew undercover love and they would try to solve it yeah. Me and you
เดี๋ยวกำลังจะไปที่สะพานมือที่ทุกคนมาที่เวียดนามแล้วจะไปถ่ายกันมาที่ข้างบนถึงแล้วถ้าจะไปตามมันก็ต้องต่อไอ้เช้ามีงานเช้านะครับเพื่อจะไปสะพานที่โรงแรมme like that, cause you know I'll react, don't make me do this, I feel so foolish, no, breaking rules and that's facts, 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 if you do knew you was coming over, I'm going to show you the flowers, okay, let's see what's here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 , undercover love and they were trying to solve it, solve it, yeah. จะไปพักที่เวต่อนะครับที่โรงแรมอัศรายโรงแรมอัศรายที่พี่จะไปพักเนี่ยเป็นโรงแรมระดับ5ดาวที่สุดของเวียดนามแล้วก็ลองติดตามนะครับมอร์นิ่งยามเช้านะครับเมื่อคืนเดินทางมามืดก็เลยไม่ได้ถ่ายวันนี้อยู่ที่โรงแรมอัศรายที่เวนะครับเป็นโรงแรมเก่าแก่นะครับเป็นโรงแรมที่อายุ100กว่าปีนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูโรงแรมหน้าตาสวยงามมากครับ Happy, yeah, me andBetween me and you, me and you, what we do, it stays between me and you. วันนี้ก็เข้ามาสวยของห้องอาหารนะครับเมนูที่พี่เรียกทานนะครับของที่นี่ก็ต้องมาทานที่เวียดนามก็ต้องมาทานเฝอเนี่ยเฝอเขาน่ารักไหมครับกับไส้กรอกมาสักหน่อยหนึ่งไส้กรอกนะครับเดี๋ยวทางกับพี่ตู่ไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราเดินทางครับโปรแกรมเดินทางวันนี้เราจะไปเข้าวังก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าวังที่เวเป็นยังไงเฝอไก่ยังไม่ต้องปรุงเช้าๆอ่ะได้แค่ร้อนๆเราก็พอละนะครับกินคู่กับเท่านี้เท่านี้เข้ากันButterflies in my chest, heartbeat like a bird that's humming. Trust your words 'cause you know me best. Let's take a walk down a brick road. Click your heels and you'll be there. I want you, do you want me too?Promise you won't be complaining. I'll be here for it if it's for you. Once my body gets to swaying, promise you won't be complaining. And I'll be saying, yeah. Can I dance for you? Would that be?มารอพี่สายรอไปนะครับรอเดี๋ยวจะไปนั่งรอไปในเขตราชการตรงนี้เพราะว่าเป็นธุรกิจที่คนไทยของคนที่นี่เลยครับจากออกมาจากยังรอยังรอยังเรานั่งสำรองเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปนั่งด้วยกันตรงนี้เลยPromise you won't be complaining. I'll be here for it if it's for you. Once my body gets to swaying, promise you won't be complaining. And I'll be saying, yeah, yeah. นี่ก็อีกเป็นอีกมุมหนึ่งหรือเหตุการณ์หนึ่งเองความประทับใจในการเดินทางมาที่เวียดนามนะครับ
เป็นอีกช็อตหนึ่งที่กำลังเดินทางมาแล้วเราก็ต้องมาสัมผัสกับบรรยากาศอย่างนี้นะครับพี่ตุ๊กคอนเฟิร์มว่าโคตรเยี่ยมเลยทริปที่ไปเวียดนามเนี่ยที่ไปกับเพื่อนๆกันเนี่ยก็ต้องการไปทานอาหารมิชลินไกด์ที่ที่จะไปทานอยู่มื้อนึงเขาทำบ้านพักเขาเนี่ยเหมือนสถานที่โบราณนะครับก่อนจะไปกินร้านนี้ได้พี่ก็จำชื่อไม่ได้แล้วครับมันชื่ออะไรแล้วก็ต้องจองนี่ร้านนี้ที่เราจะมาทานอาหารกันนะครับตรงนี้เลยเป็นบ้านของอาร์ตเหมือนกันนะครับในการมาทำอาหารแบบ The Table ที่เวียดนามครับจะมาครับไปบ้านนี้ครับเราจะมาทานอาหารกันนะครับนี่เป็นร้านอาหารที่เป็นนักออกแบบแล้วก็นักสะสมเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าไปทางนี้ครับทานอาหารกันเขาทำได้ดีมากเรานึกถึงว่าเราถ้าเราจะเปิดร้านอาหารดีๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่อาหารมันต้องสร้างหลายๆอย่างที่เป็นสุสานที่เวที่สวยที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดนะครับเราขึ้นไปเที่ยวสุสานกันนะครับจักรพรรดิขายดินนะฮะกษัตริย์องค์ที่12ของพี่นามองค์นี้นะครับจะเป็นองค์ที่ถือว่าคนพี่นามองค์ทางจักรเกียรตินะครับเพราะว่าเขาใช้เงินเขาคืนภาษีราชดรเป็น 30% เพื่อจะนำเงินเหล่านี้ไปซื้อวัตถุดิบจากข้างนอกนี่คือประเทศฝรั่งเศสเพื่อจะทำสุสานของเขาเองสิ่งที่ทำไว้ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนต้องมานะนี่ผลงานสวยมากเลยแล้วก็จะมีลูกปั้นที่เป็นทองคำนี่สั่งทำจากฝรั่งเศสเลยอันไหนครับอันนี้ฮะลูกปั้นเนี่ยลูกปั้นนี่ทองคำพระศพไม่ใช่เป็นทองแดงทองแดงทำจากสั่งทำจากฝรั่งเศสวัดตามตัวของกษัตริย์นะฮะองค์จริงใช่นะครับแล้วก็ศพของกษัตริย์ตอนนี้อยู่ข้างล่างตรงนี้ยังอยู่จุดเดิมบ้านในนามบดีระดับสูงของคนเวียดนามเลยนะครับแล้วก็ที่นี่บรรยากาศดีมากเดี๋ยวพี่เขาออกไปถ่ายภาพให้ดูนะครับจากนั้นก็เตรียมตัวเดินทางกลับนะครับแล้วก็จะพาเราไปช้อปปิ้งธรรมดานะครับก่อนจะกลับจากดานังไปกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวมาแวะตลาดพานก่อนดูว่าข้างในตลาดเขามีอะไรบ้างตามพี่ตูมาครับไปเ
่อนจะกลับเดี๋ยวมาไหว้เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่ดานางก่อนนะครับเดี๋ยวเราตามพี่ตู่ไปแล้วก็มาไหว้ที่กันแล้วก็เดี๋ยวกลับกรุงเทพวันนี้ We were walking on the sidewalk when we bumped into this person that I knew you thought it was an old flame but I told you it's not soตอนนี้พี่ตู่ก็อยู่ที่สะพานมังกรข้างหน้านี้นะครับเวลาอันสมควรกับการเดินทางทริปด้านนั่งหอยอันแล้วก็เวนะครับที่เราเดินทางมา3เมืองครับขอขอบคุณแฟนรายการนะครับที่ติดตามเป็นรายการพี่ตู่มาโดยตลอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้พี่ตู่ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบาย on the sidewalk